ก็มารับชมเข้ามาต่อหลังจากอาทิตย์แล้วตายกันมันเป็นอะไรเนี่ยแป้นมีปัญหาตายมันรู้จะตายกองศพเตรียมเต็มเลยยังไม่ได้เคลียร์วันนี้เราก็จะมาจัดการไอ้สี่เสาทั้งหมดไล่ทีละเสาเลยไปทำไม NPC ไม่มาอยู่ว่าอยู่ทำไมไม่ดีมานานตายโดนอะไรวะใกล้ไม่ได้ด้วยตายคือเก่าสีสูงก่อนไปเลยไม่อยากอยู่สูงวันนี้มันระวังหนอนเดียวใช่หนอนไม่โหดหนอนตีไม่ตายโ
านเจิญบินประมาณนี้มันจะยิงกับโดนลงไปมันตายถ้าลงไปมากกว่านี้โดนหนอนเลือบแน่นอนไปนี่ค่อนข้างไกลเลยไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนมันก็ไกลอยู่ดีเติมเลือดแล้วเลือดทั้งหมดขึ้นไปลอยคออยู่บนตายอีกนึงได้ปิดคลิปยืนวนไว้โอ้ยโดนหมดหลอดเลยโดนทิ้งหมดหลอดโอ้ยตายนิดเดียวนั่นโอเคตายแล้วรีบจัดบอสเอาให้ตายไวที่สุดเออตายสิเย่จบยังไงต่อฆ่าบอสเสร็จแล้วอ่ะดาวเต็มไปหมดไงต่อคุณอยู่แค่นี้ไม่รู้ว้าวตอนนี้เราก็จบแล้วมั้งเฮ้ยเชี่ยดูตัวที่อะไรโผล่มาโดนกินแล้วว่าตกใจหมดกำลังยืนวาร์ปเลยโผล่มาจากไหนเนี่ยโอ้ยกำลังยืนวาร์ปเลยโดนกัดแล้วมันสูบเลือดโอ้ยตาเลเซอร์อ้าวตายซะงั้นอะไรวะมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยโอ้ยเนาะเป็นสตื่นเลยเมื่อกี้ตกใจหมดด้วยเมื่อกี้กำลังยืนเติมเลือดอยู่โผล่มาพวดเงินไม่มีแล้วเอาหมดเงินหมดทุกอย่างโอเคไงต่อแล้วไงลามอีกแล้วเหรอโอ้ยเบื่อใจนั่นละเอาแค่ตนอ
นไกลๆก็พอมั้งหมดที่โดนมันจะมาอีกรอบมั้ยน่าจะไม่มาแล้วเลยเราก็ยังไม่ทันได้สังเกตไงอันครบแล้วไงต่อโอ้อะไรเนี่ยเร็วสุดๆโจมตีด้วยความเกี่ยวโกรธเกี่ยวกราดกดเกลียวคือคือเลเซอร์ถนนมังกรพาสมอนเนอร์สรุปเชิญมังกรมาได้ตัวหนึ่งโอ้ยอ่ะวับเรากินยาบับให้พร้อมกลางคืนพอดีเลยมีอะไรใส่หมดสว่างคาตาเลยเกิดตัวอะไรก็ไม่รู้โอเคคือไอเทมมันเชิญบอสมามันเลยมาสิเห็นมาเลยโอ้ตรงไหนล่ะไม่เห็นวีบอสเลยอะไรวะอะไรวะอันเชิญไปแล้วไม่มีบอสมันจ้องเล่นคุณตีเผลอแน่นอนนั่นไงว่าแล้วรอให้เราลงพื้นต้องเล่นเราตีเผลอบินครับบินขึ้นที่สูงเลยโอ้ยหลบเลเซอร์ไม่ได้โอ้โหพึ่งหลอดรู้แล้วว่าทำไมตายเกาะท้องฟ้า
ยากยากบอกเลยยากแล้วจบกันทำไงล่ะทีนี้อุปกรณ์คาร์บบอสไม่มีแล้วอะหมดแล้วอะต้องรอบอสให้มันมาหาเองหมดจริงๆอุปกรณ์คาร์บบอสไม่มีทำไงอยู่เราจะสู้มันยังไงนั่นแหละสิอันนี้ยังไม่มีแล้วอ่ะไปค้าไปเทมหมดทำไงได้ทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะหอยสังไหมว่าแล้วมันต้องมาจัดการตัวนี้จัดการในตัวนี้เดี๋ยวผีเสื้อหน่อยเป็นไงอยู่ไหนวะไม่เห็นตัวมันเลยไปไหนละเดินมังกรโอเคตายไปละเจอกันอีกทีตอนฆ่าไปเต็มบอสแล้วแหละจบกันดีบอสก็ออกแล้วขอแช่น้ำปลาก่อนเสร็จครบหรือยังเมื่อกี้งั้นมันจะมาหน้าจอมันสั่นมันมาแน่มืดมากมาแล้วมาแล้วมีอย่างเลเซอร์ไม่พ้นแตกไปดิแตกกากว่ะโคตรกากเลยกากมากกากจนสู้ไม่ได้ถุงมือกว่าหมดไปเยอะอ
เราจะทำยังไงให้มันสมดุลกันระหว่างไอเทมที่เราใส่นั่นแหละความเสียหายสิบเอ็ดอันนี้เราทำอะไรไม่ได้ไม่ได้นอนยักษ์ทำอะไรสักอย่างไปนอนยักษ์บินชนมันตายเลยเฮ้ก็จบไปละสำหรับวันนึงขอเวลาไปฟาร์มก่อนไปฟาร์มไอ้พวกนี้ฟาร์มพวกนี้เพื่อทำที่ครับตัวบอสตัวตายเยอะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทหน้าจะเป็นน่าจะเป็นพาร์ทจบแล้วแหละบ๊ายบายจ้ากดไลค์กดแชร์